ค่ะกลับมาช่วงนี้เราจะมาตรวจสอบทิศทางของราคาทองคำกันนะคะถึงแม้ว่าเมื่อคืนที่ผ่านมากรีซจะผิดนัดชำระหนี้นะคะถือว่าเป็นประเทศพัฒนาแล้วประเทศแรกนะคะที่ผิดนัดชำระหนี้นะคะแต่ดูเหมือนกับว่าสถานการณ์แล้วก็บรรยากาศของการลงทุนทั้งในตลาดหุ้นนะคะน้ำมันทองคำเนี่ยไม่ได้ตื่นตกใจแล้ว คือซึมซับไปพอสมควรแล้วแล้วก็เริ่มที่จะเห็นสถานการณ์บางอย่างคือเห็นความพยายามของกรีซเหมือนกันว่านาทีสุดท้ายเขาก็พยายามจะคุยนะคะล่าสุดราคาทองคำเนี่ยนะคะก็ยังคงมีการปรับตัวลดลงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปตรวจสอบทิศทางกับคุณชลทิศนวลพลับค่ะผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์นะคะจากทางด้านบริษัทหัวเซ็งเฮโกโกฟิวเจอร์นะคะตอนนี้อยู่ในสายกับเราสวัสดีค่ะคุณชลทิศค่ะสวัสดีค่ะคำถามแรกผมถามคุณก่อนเลยไม่หยุดกันบ้างเลยนี่ไงคะเลยชวนคุณชลทิศมาไม่หยุดกันนิดนึงค่ะไม่หยุดไปกับเราด้วยแต่ว่าสถานการณ์ในต่างประเทศไม่หยุดนะคะวันนี้เนี่ยเรื่องของราคาทองคำค่ะคุณชลทิศคะเป็นยังไงบ้างคือผิดนัดชำระหนี้ไปแล้วแต่ดูเหมือนกับทองในสินทรัพย์ที่เป็นเซฟเฮเว่นเนี่ยก็ยังไม่ค่อยที่จะกระเตื้องสักเท่าไหร่อะค่ะเพราะอะไรคะก็อันนี้อันแรกก่อนว่าคงเป็นเพราะดอลลาร์มันแข็งด้วยนะครับพอดอลลาร์แข็งเนี่ยก็ทองมันก็ขึ้นยากมีรายงานข้อมูลของสหรัฐเนี่ยดูเหมือนคุณสองคนจะละเลยไปหรือเปล่าตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐเนี่ยปรากฏออกมา ดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้นะครับแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาก็จะเลื่อนจากรายงานตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรจากวันศุกร์มาเป็นวันพฤหัสเพราะว่าจะเป็นวันชาติของสหรัฐเขานะครับส่วนอีกสาเหตุนึงเนี่ยคือที่พี่อ๋อยใช่ไหมว่าเขาผิดนัดชำระหนี้เนี่ยอันนี้ผมเรียนก่อนว่าปกติเนี่ยถ้าเราใช้คำว่า default เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการที่เขาเบี้ยวในเรื่องของพันธบัตรแต่ทีนี้เนี่ยเขายังไม่ได้จ่ายหนี้ IMF IMF เนี่ยเหมือนกับมันไม่ได้เป็นหนี้อะไรที่ว่าจะน่ากลัวสักขนาดนั้นนะครับอย่างดีเนี่ยถ้าหากว่ากรีซเขาไม่ใช้หนี้ IMF เนี่ยประเทศอื่นๆที่เขาถือครองพันธบัตรของกรีซเนี่ยก็อาจจะต้องตั้งสำรองขึ้นมาแต่หลักๆเนี่ยคงต้องไปรอดูวันที่5เนี่ยครับว่าเขาจะลงมติแล้วมันผลจะเป็นยังไงต่อไปครับค่ะแต่ที่ได้ข้อมูลมาเห็นเจ้านี้เขาบอกว่าไอ้เส้นตายที่เขาจะให้เงินเพื่อเอาไปทบหนี้เก่าเนี่ยมันหมดไปแล้วนี่เขาจะยอมให้อีกใช่ไหมคะก็ตรงนี้ฮะอย่างที่คุยกับแนนไปว่าข่าววันหนึ่งอย่างหนึ่งอีกวันหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งนี่ล่าสุดบอกกรีซจะยอมรับแล้วนะครับแต่ถามว่าเจ้านี่เขาจะให้เงินไปอีกหรือเปล่าในเมื่อเยอรมันนี่เขาชนะเลือกตั้งมาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะไม่ถ้าจะเอาเงินไปให้กรีซเขาใช้เนี่ยคนเยอรมันเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันนะมีเรื่องของที่กรีซเขาเอาไปใช้ทำประชานิยมซะเยอะเลยใช่ไหมฮะดังนั้นถามว่าถ้าเจ้านี่จะให้ใช้อีกเนี่ยเขาก็เลยตอบประชาชนเขายากส่วนรัฐบาลกรีซเองเนี่ยชนะเลือกตั้งมาด้วยเหตุผลอะไรก็อย่างที่เราทราบกันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับเขาก็ยังคานำหน้ากันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าจะเดาราคาทองจริงเนี่ยต้องไปดูวันอาทิตย์เนี่ยจะออกยังไงเพราะฉะนั้นผมถึงเคยตั้งข้อสังเกตว่ามันต้องมาลงท้ายด้วยการทำประชามตินี่แหละไล่ประชามติเนี่ยนายกกรีซจริงๆเขาจะถามว่าจะอยู่หรือจะออกจากยูโรโซนซะมากกว่านะฮะแต่ถ้าหากว่าเขาอยู่ต่อเนี่ยกระบวนการมันจะยืดเยื้อมากๆเลยแต่ถ้าหากว่าเขาออกจากยูโรโซนเนี่ยมันหมายความว่าเขาสามารถไปกู้เงินที่อื่นได้บางคนเมื่อวานเนี่ยมีคนถามว่าเขาจะขายทองไหมผมคิดว่าคงยากอะที่เขาจะขายทองเพราะว่าการที่เขาจะออกจากยูโรโซนไปแล้วเนี่ยเขาสามารถไปกู้เงินจากกลุ่มบริกก็ได้ไปกู้จากรัสเซียก็ได้ไปทำสวอปกับจีนก็ได้ซึ่งไอ้พวกนี้มันจะต้องมีทองคำหนุนหลังเงินของเขาอยู่นะผมก็เลยคิดว่ามันคงต้องไปดูวันที่5เนี่ยว่าท้ายที่สุดเนี่ยจะอยู่หรือจะออกครับค่ะกรอบของราคาทองในช่วงก่อนที่จะถึงวันที่5นี้จะเป็นยังไงบ้างคุณชลทิศแล้วก็แนะนำนักลงทุนยังไงคะหรือว่ารอความชัดเจนก่อนแล้วเดี๋ยวไปค่อยไปตัดสินใจกันอีกครั้งในช่วงสัปดาห์หน้ายังไงดีคะไม่ค่อยชอบรอแล้วด้วยผมคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าช่วงนี้ก่อนถึงวันที่5แล้วยังมีข่าวลักษณะที่ว่าจะคุยกันได้จะอะไรก็ตามแต่เนี่ยผมก็ยังเชื่อว่าเขายังจะคุยกันไม่ได้แหละจะต้องไปรอถึงวันที่5เพราะฉะนั้นถ้าเกิดราคาทองไหลลงมาต่ำกว่าแนวรับ1170ลงมาเนี่ยผมคิดว่าน่าซื้อนะลงมาเนี่ยแล้วก็ซื้อเล่นรีบาวขึ้นไปได้แต่ขึ้นไปเนี่ยคงขึ้นไปได้ไม่ไกลเท่าไหร่แนวต้านข้างบนเนี่ยมาสัก1185-1190ยังเป็นแนวต้านเทรดอยู่ในกรอบนี้อยู่ครับคุณชลทิศมองยังไงบ้างถ้าเกิดว่าในวันที่5นะคะไม่แน่ใจว่าคำถามที่เขาจะใช้ให้ประชาชนเนี่ยลงมติออกมาสมมุติว่าอยากอยู่กับยูโรโซนเหมือนเดิมแต่ไม่อยากรับข้อเสนอของเจ้าหนี้มันออกมาเป็นแบบนี้ได้ไหมคะถ้ามันเป็นอย่างนั้นมันจะเป็นยังไงคะ
เขามีแต่ yes กับ no ใช่ไหมมีแค่ประชาชนไปเขียนใช่ไหมบัตรเสียอะไรอย่างเงี้ยก็ผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาคงจะอยากอยู่ในยูโรโซนแต่ว่าไม่อยากรับเจ้าหนี้ใช่ไหมฮะซึ่งตรงเนี้ยมันก็หลายคนก็บอกว่าเอ๊ะมันจะเอาทำให้กรีซต้องออกจากยูโรโซนซึ่งเจ้าหนี้เขาก็มาขู่กันเนี่ยแต่ถ้าหากไปดูในกฎในกฎของกลุ่มยูโรโซนเนี่ยมันไม่มีการว่าจะขับประเทศไหนออกจากยูโรโซนได้นะครับมันมีข้อตกลงตอนสัญญาลิสบอนมั้งที่มาตกลงกันว่าให้ประเทศนั้นๆเนี่ยขอถอนตัวออกไปเองซะมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้รัฐบาลกรีซเนี่ยเขาเหมือนกับกำลังจะถามประชาชนแล้วแหละว่าจะออกหรือไม่ออกแต่ถามว่าเขาอยากประชาชนอยากออกไหมไม่อยากออกหรอกครับแต่ว่าเขาก็ยังอยากสบายเหมือนเดิมครับค่ะสมมตินะฮะถึงวันนั้นแล้วเรานับผลโหวตออกมา yes ถ้า yes ขึ้นมาทองคำจะเป็นยังไงถ้า say no ขึ้นมาทองคำจะเป็นยังไงคะถ้าหากเซโนเนี่ยผมว่าทองน่าจะขึ้นเพราะนั้นวันอาทิตย์เนี่ยก็ต่อพี่แอนเหมือนเดิมวันอาทิตย์ร้านทองยังเปิดนะครับก็ไปอยู่ที่หน้าร้านทองก็ได้พี่แอนจะไปกินหูฉลามหรือว่าอยู่กันด้วยนะไปกินหูฉลามก่อนก็ได้แต่ถ้าหากว่าโหวตว่ารับข้อตกลงเนี่ยโอเคทองอาจจะลงมาก่อนครับค่ะเนี่ยนี่เป็นทองคำนะคะถ้าเป็นในส่วนของเซ็ต15เด็กฟิวเจอร์ล่ะคะคุณชลทิศแนะนำนักลงทุนยังไงเพราะว่าดูเหมือนกับตลาดหุ้นเนี่ยก็จะลดคลายความกังวลเกี่ยวกับประเด็นของกรีซไปพอสมควรแล้วอะค่ะก็คงจะเป็นลักษณะนั้นแหละหลายคนเขาก็คิดว่าผลกระทบกับบ้านเราไม่เยอะเพราะผู้หลักผู้ใหญ่บ้านเราหลายๆท่านก็ไม่ใช่ผมนะหลายๆท่านก็บอกว่ามีผลกับบ้านเราน้อยมากก็เป็นไปตามนั้นตลาดก็เริ่มขึ้นมานะครับเราก็เห็นซีรีส์ยูเนี่ยลดลงแค่จุดหนึ่งเองวันอังคารแต่ว่าตลาดเซ็ต50เนี่ยลงไป6จุดใช่ไหมฮะอันนี้คือซีรีส์ยูเนี่ยก็เริ่มปรับตัวดีขึ้นในตอนนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นณขณะนี้เนี่ยก็คิดว่าตลาดน่าจะรีบาวด์ได้ในช่วงสั้นๆแต่ว่าไปไหนได้ไม่ไกลนะครับคิดว่าหุ้นที่จะน่าเล่นเนี่ยเป็นหุ้นที่มีการปันผลสูงๆอย่าง AIS Advanced พวกนี้น่าจะเลือกเล่นนะครับหุ้นพวกนี้เป็นตัวนำตลาดหรือแม้กระทั่งหุ้นพี่อ๋อยกับผมอะค่ะคุณเมเจอร์จำได้ไหมจำได้แล้วตอนแรกจำไม่ได้ตอนนี้จำได้แล้วเออไม่จริงๆคือคิดว่าผมพูดเล่นแต่พี่ถอยดูสิมันลงมา30บาทเมื่อวานนี้ขึ้นมา34บาทอีกแล้วสัปดาห์นี้มีเทอร์มิเนเตอร์ที่สัปดาห์หน้าเดือนหน้ามี MI 5อุ้ยมีอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็ผมดูกับพี่อ๋อยวันไหนพี่อ๋อยไม่ว่างพี่แอนมาดูกับผมก็ได้ก็เนี่ยหุ้นพวกนี้ยังน่าสนใจอยู่ผมเลยคิดว่าตลาดหุ้นเนี่ยถ้าจะขึ้นได้คงเป็นเรื่องของหุ้นปันผลแต่ถ้าหากว่าจะเลือกในตัวซิงเกิลสต็อกเนี่ยก็ดูตัวที่ประเด็นให้เล่นพวกนี้พวก AIS Intact Rohm Energy พวกนี้กันได้ครับค่ะมีตัวไหนที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษไหมคะตัวไหนต้องหลีกเลี่ยงประเภทไหนอะไรยังไงอ่ะพี่มาแหวกแนวมากเอาบางคนมีอยู่ไงจะได้ถอยออกทันตอนนี้ถ้าหากว่าที่ต้องระวังหน่อยก็คงเป็นเรื่องของแบงก์กันแหละฮะเพราะว่าตอนนี้หลายคนทั่วเอ๊ะถ้าหากว่ายุโรปมีก็ต้องตั้งสำรองแบงก์บ้านเราจะได้รับผลกระทบไหมวันนี้นี่ผมมาสอนหนังสืออยู่ต่างจังหวัดมาเจออาจารย์ราชพัฒน์หลายๆคนเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าเนี่ยมีแบงก์เนี่ยทำไม่ดีกับราชพัฒน์ก็พวกนี้ก็อาจจะมีแรงขายออกมาบ้างเหมือนกันครับค่ะเอาละค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณชลทิศค่ะสวัสดีค่ะคุณชลทิศนวลพลับนะคะจากทางด้านของหัวเซ็งเฮงโกฟิวเจอร์นะคะวิเคราะห์ทิศทางของราคาทองคำนะคะว่ากรอบในช่วงนี้ก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะแล้วก็วันที่จะเป็นตัวกำหนดแล้วก็น่าจะเป็นคีย์สำคัญก็คือวันที่5กรกฎาคมดูว่าผลโหวตนั้นจะออกมาเป็นยังไงคือคุณชลทิศแนะนำอย่างนี้นะถ้าใครอยากจะเก็บต่ำกว่า1170นี่เป็นตัวราคาโกลด์สปอตนะคะถ้าต่ำกว่า1170ก็ทยอยสะสมเข้าไปได้ขณะที่แนวต้านสำคัญก็ประมาณ1,185-1,190เหรียญด้วยกันค่ะค่ะส่วนในช่วงหน้านะคะ Money Exclusive นะคะจะไปดูเรื่องของการผลักดันคลัสเตอร์อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นนะคะจะรวมตัวกันเป็นคลัสเตอร์แล้วก็พุ่งเข้าไปสู่เวทีโลกได้อย่างไรพักสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามใน Money Exclusive ค่ะ